วิตามินอาหารเสริมที่ควรกินคู่กันเรื่องของอาหารเสริมมีหลักคือการทำงานร่วมกันจึงได้ผลดีดังนี้กลุ่มที่ควรกินร่วมกันจะช่วยเสริมให้ดีมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นยาและอาหารเสริมที่ควรกินคู่กันควรกินร่วมกันมีดังต่อไปนี้ค่ะวิตามินซีกับคอลลาเจนจะช่วยกันสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้ใสปิ๊งปังไม่เหี่ยวหย่อนย้อยธาตุเหล็กกับวิตามินซีกินธาตุเหล็กให้ดีดูดซึมเข้าไปใช้ได้ไม่ใช่กินเข้าไปอย่างไรถ่ายออกมาหน้าตาเหมือนเดิมนั้นต้องกินคู่กันอย่างเช่นถ้าจะกินเลือดหมูให้ได้ธาตุเหล็กก็ควรกินกับผักที่มีวิตามินซีสูงเช่นใบตำลึงก็จะดีไม่น้อยแคลเซียมกับแมกนีเซียมแคลเซียมจะดูดซึมได้ดีต้องมีตัวช่วยพามันเข้าไปได้แก่แมกนีเซียมวิตามินดีและวิตามินเคด้วยซึ่งอยู่ในแสงแดดและผักเขียวจัดตามลำดับวิตามินเอซีและอีพยายามกินเข้าไปด้วยกันเป็นดีหรือสูตรที่ดีคือกินซีเพียงตัวเดียวส่วนเอกับอีนั้นกินเอาจากผักคะน้าและถั่วลิสงซักวันละกำมือน้ำมันปลาไม่ใช่น้ำมันตับปลาขอให้เลือกชนิดที่มี DHA คู่กับ EPA ยิ่งมากหน่อยยิ่งดีอย่างน้อยกินให้ได้ค่า DHA บวก EPA เท่ากับ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันโดยมีเคล็ดไว้ว่าถ้าอยากบำรุงสมองต้องเลือกชนิดที่มี DHA เด่นแต่ถ้าจะให้บำรุงส่วนอื่นเป็นหลักเช่นข้ออักเสบให้เลือกชนิดที่มี EPA สูงด้วยค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ